ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดนะครับรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับคุณห่างหายกันไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับกับรายการนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าผมกำลังใส่เสื้อที่มีสีสันสดใสใช่แล้วครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับรายการของเรานะครับจะออกอากาศทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 23:00 นนะครับและในวันเสาร์อาทิตย์จะออกอากาศซ้ำอีกครั้งนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปและเช่นเคยนะครับเรายังมีรางวัลแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราทาง SMS 426-4333 นะครับหมายเลขนี้คุณผู้ชมก็จะได้หนังสือที่วางอยู่ด้านหน้านี่แหละครับจากลูกแม่ค้าผลไม้นะครับสู่ผู้บริหารมืออาชีพโดยคุณโคเซสุวินิจิตวิทยากรพิเศษประจำรายการของเรานั่นเองครับและแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากรพิเศษประจำรายการของเราที่จะกลับมาพูดคุยกับเรานะครับห่างหายไปท่านไปทำอะไรมาบ้างเราจะคุยกันในวันนี้นะครับคุณโคเซสุวินิจิตนะครับผู้บริหารประสาน10ทิศนะครับวิทยากรพิเศษประจำรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคงทราบนะฮะว่าคุณโคสิตได้หายไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับไปลงสมัครสวนะฮะช่วงนั้นเนี่ยคุณโคสิตมีความคิดหรือว่าทำไมถึงอยากจะไปลงสมัครทำไมไปลงสมัครนะผมเข้าใจทุกคนก็งงทีมงานก็งงว่าอยู่ดีผมก็ตัดสินใจจริงๆมันไม่ได้เรื่องอยู่ดีๆหรอกรนะฮะผมตั้งแต่ไปสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็สมัครเพราะเห็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองผมจำได้ว่าปี54เราน้ำท่วมใหญ่มาก คนเดือดร้อนเนี่ยแล้วว่าเป็นหมื่นเป็นแสนคนเสียหายเป็นแสนล้านผมในฐานะตอนนั้นทำสื่ออยู่เป็นประธานของสปริงนิวอยู่เราก็มีทีมงานออกไปช่วยทำข่าวช่วยเหลือประชาชนก็เห็นปัญหาว่าการร่วมมือประสานงานกันมันไม่ดีเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์กับรัฐบาลนะที่เป็นพรรคเพื่อไทยอันนี้แน่นอนเมื่อเป็นพรรคคู่ต่อสู้กันเนี่ยการประสานงานลำบากมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นปัญหาว่าเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็เลยคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ว่าที่ไม่สังกัดพรรคก็คืออิสระตามเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งเลยนะนักศึกษาท่านผู้ชมจะไม่รู้นะครับแต่เลยท่านรู้อยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะการที่ออกมาให้เลือกผู้ว่าโดยประชาชนเลือกเนี่ยเหตุจากการที่ในอดีตใครมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะแต่งตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยสมมติพรรคกไก่ขึ้นมาคุมกระทรวงมหาดไทยผมก็ไม่เอาผู้ว่าทุกจังหวัดที่พรรคขอไข่เคยตั้งไว้เพราะผมไม่ไว้ใจเนี่ยผมก็ต้องย้ายหมดคือรู้สึกไม่ใช่พวกไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งถูกไหมฮะนี่ก็เลยการประเพณีโยกย้ายข้าราชการที่เราเป็นอยู่ตลอดมาพอพรรคขอไข่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลคุมกระทรวงมหาดไทยก็ย้ายผู้ว่าที่พรรคขอไข่เคยตั้งไว้ทั้งหมดแล้วก็ย้ายกันไปย้ายแบบนี้การพัฒนามันก็ไม่เกิดความต่อเนื่องนะฮะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่สมัยนั้นก็เลยคิดว่าต้องแก้ปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นมาจากประชาชนเลือกดีไหมไม่ใช่มาจากรัฐมนตรีไหนแต่งตั้งจะได้มีปัญหาจะได้บริหารงานต่อเนื่องนะแล้วก็ทำสัญญาจ้างเลย4ปีนะรัฐมนตรีไปแกล้งเขาไม่ได้โยกย้ายเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ผิดกฎหมายในขณะเดียวกันนโยบายเขาได้คิดให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละจังหวัดเพราะในอดีตในมหาดไทยคุมทั้งประเทศบางครั้งนโยบายที่ลงไปถึงแต่ละจังหวัดมากจะไม่เหมือนกันยิ่งเดี๋ยวนี้มีความหลากหลายมากเลยอาจจะไม่สอดคล้องกับคนในพื้นที่อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของในแต่ละจังหวัดเขาก็เลยนำร่องออกมาว่าเลือกจังหวัดนำร่องคือกรุงเทพมหานครเอาเมืองนำร่องก็คือเมืองพัทยาครับนั้นพอเอาเข้าจริงเนี่ยปรากฏเมืองกรุงเทพเมืองนำร่องและจังหวัดนำร่องเราเนี่ยทำไปทำมาพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหมดก็ไม่อิสระแล้วไม่อิสระเพราะถ้าถามว่ากรุงเทพมหานครถ้าผู้ว่ามาจากพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลมาจากพรรคเพื่อไทยผู้ว่ามีโครงการดีเสนอไปเนี่ยเขาก็ไม่เอาเสียเขาจะให้ไหมเขาก็ไม่เอาเสียเขาไม่ให้เรื่องธรรมดาทุกคนก็รู้ในทางกลับกันบางทีพรรคเดียวกันยังปีจะหาเลยคนละกลุ่มการเมืองบางทีนโยบายพรรคอยากก็แบบนี้แต่ผู้ว่าอาจจะอยากจะทำอย่างหนึ่งนึกออกไหมฮะครับมันก็เกิดปัญหาเพราะจริงๆแล้วเขาเลยบอกว่าต้องสังกัดที่ไม่สังกัดพรรคดูอย่างเมืองพัทยาเห็นไหมเขาไม่ได้สังกัดสองขั้วใหญ่เขาก็ไปเขาได้เรื่อยพัฒนาไปได้เรื่อยเป็นเมืองพิเศษปกครองพิเศษเป็นเมืองแล้วกรุงเทพเนี่ยยากกว่าเมืองพัทยานะครับเพราะเมืองพัทยายังมีพื้นที่ชัดเจนกรุงเทพเนื่องจากเป็นเมืองหลวงก็มีเขตปกครองของราชการราชการส่วนราชการอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นการทำงานกรุงเทพเนี่ยต้องประสานกับทุกส่วนมากเลยประสานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ
ตอนนี้ถ้าเป็นขั้วขัดแย้งการเมืองเนี่ยจะประสานใครได้ก็ไม่ได้เลยนะนี่คือปัญหาครับนี่ผมก็จากอันนั้นเนี่ยก็เห็นปัญหาก็พยายามเลยตัดสินใจลงไปสมัครแต่ก็กรุงเทพก็ยังตัดสินใจเลือกพรรคซึ่งผมก็ยอมรับครับนะว่ามติความคิดของคนกรุงเทพแต่ก็ดีใจนะครับถ้าจำได้ตอนนั้น Exit Poll บอกว่านโยบายที่ดีที่สุดเป็นนโยบายของโคสิตครับนะกรุงเทพ24ชั่วโมงครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะเลือกคนนะเป็นผู้ว่าเลือกใครก็ปรากฏอันดับหนึ่งคือโคสิตครับนะแต่เราก็ถามต่อว่าคราวที่เราเลือกคนเลือกพรรคก็เลือกพรรคอันนั้นก็โอเคแต่พอมาสวจากนั้นผ่านมา1ปีเนี่ยผมก็นั่งเป็นหาเห็นปัญหาครับสิ่งที่ผมคาดไว้เนี่ยมันเป็นจริงผมพูดถ้าท่านผู้ชมจำได้และท่านจำได้ว่าโค้งสุดท้ายการเลือกผู้ว่าผมบอกว่าหยุดขัดแย้งมุ่งปากท้องเลือกโคสิตนักบริหารประสานสิทธิ์นะครับแต่ปรากฏประชาชนก็จะเลือกพรรคก็ได้ความขัดแย้งเหมือนเดิมและใหญ่กว่าเดิมทุกวันนี้ก็ไม่จบนะฮะมาถึงวันนี้ผ่านไป1ปีเป็นไงครับยังอยู่ที่เดิมหนักกว่าเก่าเยอะเลยถูกไหมความขัดแย้งหนักขึ้นครับอันนั้นก็เป็นปัญหาอันนี้ผมก็มาดูว่าความขัดแย้งเวลาเนี้ยคดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปัญหากฎหมายทุกอย่างนี่เป็นเรื่องกฎหมายทั้งนั้นเลยครับถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากกฎหมายฉบับเดียวกันบางทีอาจารย์คนเดียวกันสอนตำราเล่มเดียวกันเรียนห้องเดียวกันสอบผ่านจบปุ๊บอยู่คนละข้างเลยความคิดเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงพอตีความออกมาก็ไม่เหมือนเราเห็นไหมเราเห็นนักข่าวแม้ทั้งนักวิชาการนักวิชาการมหาลัยดังๆเกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์เนี่ยอยู่คนละข้างเลยในข้อกฎหมายเดียวกันก็แปลว่าตัวปัญหาคืออยู่ที่ตัวกฎหมายครับแล้วผมเชื่อทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับจะต้องมีนักที่ปรึกษากฎหมายสุดยอดแล้วผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีพรรคไหนถ้าที่ปรึกษากฎหมายบอกอันนี้ผิดแล้วจะทำไม่มีทางครับถูกไหมแต่พอฝ่ายนี้บอกว่าถูกอ้าวทำอีกฝ่ายหนึ่งนักกฎหมายสุดยอดกันบอกผิดอ้าวฟ้องร้องกันครับอ้าวสุดท้ายไปไหนเข้าไปสู่ศาลครับศาลตัดสินให้ถูกฝ่ายถูกก็ดีใจตัดสินให้ผิดฝ่ายผิดบอกไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะก็เชื่อว่าทีมกฎหมายตัวเองเนี่ยบอกถูกอ่ะหรือแม้กระทั่งคดีศาลแพ่งคดีศาลอะไรเต็มเป็นหมดเต็มศาลเนี่ยทนายโจทก์ก็บอกเราถูกทนายจำเลยก็บอกเราไม่ผิดต่างคนต่างถูกเมื่อมั่นใจมันก็ไปสู่ตรงนั้นครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้มานั่งคิดตลอด1ปีมาหลายเห็นความขัดแย้งทางการเมืองก็ดีอะไรหรืออย่างก็เลยสรุปรวมความว่ามันเกิดจากตัวกฎหมายนี่เองต้นเหตุนะฮะเพราะถ้าเราจะแก้วันนี้ไม่ใช่แก้เรื่องการบริหารนะครับนะโอเคด้านบริหารกทมผมประชาชนยังไม่ให้โอกาสผมไม่เป็นไรครับแต่ผมเห็นว่าเออถ้ากฎหมายนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็พอสวนี่กฎหมายบังคับต้องอิสระจากพรรคการเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองห้ามยุ่งเลยนะกรรมการบริหารพรรคเข้ามาวุ่นวายเนี่ยนะอาจจะโดนยุบพรรคนะฮะงั้นผมก็เออตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับในฐานะผมตั้งใจแล้วก็สืบเนื่องมาจากถ้าคุณนักธุรกิจท่านผู้ชมจำได้ว่าปีที่แล้ววันที่8กันยายนครับเครื่องบินการบินไทยมาจากกวางเจาที่ถลายออกลานเวย์ครับเกือบระเบิดคนเฉียดตายตรงนั้นทั้งลำผมคือหนึ่งในคนนั้นอยู่ในลำนั้นนะแล้วที่ออกมาที่ผมถ่ายวิดีโอมาให้สื่อมวลชนเห็นแล้วก็วันนั้นคุณถึกสัมภาษณ์เยอะแยะในช่วงตอนเฉียดตายเนี่ยนะผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มรณารู้สติแล้วนะแต่ใจนึงก็คิดอยู่ว่ายังไม่อยากตายอ่ะมีเรื่องคาใจที่อยากทำมากที่ฐานะเราอยู่แวดวงนี้มานานเราเห็นปัญหาก็คือปัญหาประเทศวันนี้ปัญหาใหญ่คือเรื่องการเรียนเพราะวันนี้เนี่ยถ้าจะแก้อยากแก้นี้ในช่วงตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดในใจถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินนี้มีจริงนะให้ผมรอดตายนะถ้าผมรอดตายลำนี้รอดตายเนี่ยนะฮะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะทุ่มเททดแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำงานแก้ปัญหาเรื่องการเมืองให้ได้ปรากฏผมรอดตายผมไม่เป็นไรเลยครับคิดขัดยอกยังไม่มีเลยแถมไปช่วยคนรอดตายเยอะแยะเลยไปช่วยเร่งถ่ายวิดีโอมาให้ดูเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขครับผมก็มานั่งคิดตรงนี้ว่าตรงนี้คือทางที่ผมน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยอาสาไปสมัครซึ่งพวกเราก็ไม่มีใครรู้ก็ผมก็นั่งดูจริงๆที่นั่งดูเนี่ยระหว่างที่ประกาศรับสมัครสว.ผมก็ลองดูว่าเนื่องจากรับคนเดียวผมก็ดูเอ๊ะถ้าคนไม่มีคุณสมบัติเหนือผมเยอะๆเนี่ยผมก็จะสับสนนะแต่พอดูวันนั้นไปถึงวันสมัครแล้วเนี่ยวันที่6ผมนั่งเอ๊ะผมว่าคุณสมบัติผมไม่ได้แพ้คนที่สมัครเหล่านั้นนะเมื่อเรามีความพร้อมเราไม่อาสาเนี่ยเราจะผิดสัจจะสัจจะที่ฐานที่ให้ต่อแผ่นดินนะครับก็เลยเดินไปสมัครเช้าวันที่7นั่นแหละผมก็ตกใจนะฮะดีๆมีข่าวมาคุณโคสิตสมัครสว.ครับอยากได้เลข9ตัดสินใจพอตัดสินใจคืนวันที่6ปุ๊บเนี่ยไปหมดแล้ว8เลขกกต.บอกถ้าอยากได้เลข9นะต้องมาก่อน 8:30 นะถึงจะมีสิทธิ์ถ้ามาเกิน1คนก็จับฉลากนะแล้วก็ไ
ปรากฏผมโชคดีได้เลข9ก็เป็นกำลังใจนะครับก็ทำไปแต่พอตรงนี้ออกมาเนี่ยผลออกมาเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนกรุงเทพนะครับว่าสุดท้ายแม้กระทั่งกฎหมายบอกให้เลือกอิสระแต่ความขัดแย้งมันยังคาอยู่เยอะมากก็กลายเป็นออกมาว่ากลับไปเลือก2ขั้วขัดแย้งเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นกปปสผมก็เลยกลายเป็นอันดับ3ครับนะแต่ถ้าอิสระผมเป็นอันดับ1นะถ้า2ขั้วขัดแย้งที่ตามที่เป็นข่าวก็รู้ว่ากลุ่มใดหนุนกลุ่มไหนก็ก็ว่ากปปสหนุนเบอร์8ครับเพื่อแดงหนุนเบอร์1ก็ผลออกมานะครับเราก็ยอมรับแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้โอกาสเข้าไปทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องหลายอันที่น่าสนใจผมคิดว่าทุกอย่างในกิจกรรมการเมืองและเหตุการณ์สำคัญเนี่ยน่าจะประเมินแล้วก็มาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันผมว่าคราวนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอันนึงก็คือตอนแรกผมเข้าใจว่าคราวนี้เนื่องจากความขัดแย้งการเมืองสูงมากถ้าสองขั้วการเมืองไม่มายุ่งเนี่ยนะนะครับปล่อยอิสระผมก็น่าจะมีโอกาสนะทั้งที่ระหว่างทางผมก็ถูกโจมตีเยอะนะหาว่าผมเป็นพวกนั้นพวกนี้บ้างแต่สุดท้ายนะครับก็ถูกที่คายสำนักข่าวอิสราก็บอกแล้วว่าที่ถูกตัดต่อมีเรื่องวิชามานแหละบอกว่าผมเป็นสวเครือข่ายทักษิณสุดท้ายบอกไม่เคยพูดชื่อผมเลยแต่ว่าบังเอิญมาแก้ข่าวแล้วนั้นเนี่ยมันเหลืออีกวันนึงจะเลือกตั้งก็เลยแก้ช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมก็ถือว่าดีใจนะเพราะโค้งสุดท้ายใน3ส่วนสุดท้ายก็มีส่งไลน์ส่งโซเชียลมีเดียแล้วมีพวกบอกว่าต้องไปเลือกเบอร์8นะเพราะกลุ่มทางกปปส.อะไรต่างๆที่ตามข้อมูลตำราที่ส่งมาเนี่ยนะว่าต้องเอาเบอร์8ไปต้านทักษิณมากกว่าคนที่เพอร์เฟคครับหรือว่าเราเพอร์เฟคเลยก็โอเคครับนะฮะแล้วก็บอกต้องรวมกันไปเรื่องนั้นนะฮะเพื่อไม่ให้แพ้หมายเลข1ที่พรรคเพื่อไทยส่งมาเนี่ยนี่คือตามข้อมูลใน LINE โซเชียลมีเดียมาก็โอเคก็ชัดเจนว่าผมไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายใดอิสระแท้ผมอิสระแท้ถ้าผมอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมต้องอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองที่ผมอยู่เบอร์สามแปลว่าผมไม่ได้อยู่สองขั้วนึงผมก็มาจากเรียกหัวเดียวกันทีมรีบก็คือด้วยตัวเองเลยตัวเองแล้วก็จากประชาชนกัลยาณมิตรที่เห็นว่าผมน่าจะทำงานได้ก็เลือกให้ผมก็น่าสนใจในตัวเลขที่ออกมาผมก็ตอนแรกคิดว่าผมเนี่ยน่าจะยังเก่งก็เท่าเดิมปีที่แล้วคือ 28,000 หรือน้อยกว่าเพราะพอคนเลือกเหลือ 28% นี่คือตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจด้วยผมคิดว่าคราวนี้น่าจะมีคนใช้สิทธิ์เกิน70ด้วยซ้ำไปปีนี้ไม่ถึงนะฮะความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงกว่าปีแล้วเยอะปีแล้วเบรกเรคคอร์ดเริ่มทำลายสถิติเลยจำได้ไหมคนเลือกตั้งเยอะที่สุดนะฮะเกือบ 70% แล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนว่า2ขั้วขึ้นมาถึงระดับล้านทั้งคู่คน1ล้านอีกคน1ล้าน2ครับถูกไหมฮะแต่มาคราวนี้กลายเป็นเหลือ 28% อันนี้น่าเป็นห่วงซึ่งมันฮวบเลยนะฮะน่าเป็นห่วงเพราะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันชี้อะไรได้ไหมฮะถ้าสังคมใดเนี่ยให้ความออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต่ำกว่า 50% เนี่ยสังคมนั้นเริ่มมีปัญหาแล้วว่าสังคมนั้นประชาชนอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายไม่เชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นขาดศรัทธาพรรคการเมืองสถาบันการเมืองที่เป็นอยู่จึงใช้สิทธิ์ต่ำมากนี่ต่ำถึง 28% นะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะแต่อันที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะทั้งสองขั้วกลุ่มการเมืองคะแนนลดลงหมดเลยฝ่ายหนึ่งลดไป 56% ครับนะครับอีกฝ่ายหนึ่งลดไป 75% แต่ผมเองเนี่ยที่คิดว่าถ้าใช้สิทธิ์ 28% ผมก็น่าจะน้อยกว่าเดิมนะตอนที่ลุ้นคะแนนคิดว่าได้เท่าเดิมก็เก่งแล้วครับปรากฏผมได้ถึงเกือบ 80,000 คะแนน 79,747 ขาดไป200กว่าคะแนน 80,000 คะแนนจาก 28,000 ขึ้นไปเกือบ 80,000 ผมขึ้นมาเกือบ3เท่าตัวอันนี้สะท้อนว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพเริ่มคิดแล้วเริ่มเห็นชัดเจนของเจตนารมณ์ของแต่ละอย่างนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นมองมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสดีหรือเป็นข่าวดีสำหรับสังคมไทยนะครับว่าเรากำลังเริ่มไปสู่เรื่องของความถูกต้องในทิศทางที่ดีของเจตนารมณ์ครับอันนี้ก็เป็นตรงที่เป็นจุดน่าสังเกตนะนอกจากนั้นมีอันที่น่าเป็นห่วงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้คนรับรู้น้อยมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าถ้าดูจากโพเนี่ยนะครับโพออกมาเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วจะไปเลือกตั้งไม่รู้ว่าสวทำอะไรใช่สวทำอะไรอีก 30% เนี่ยไม่รู้ว่าเลือกตั้งวันไหนอีกฮะใช่เพราะบังเอิญเนี่ยมันเกิดการสับสนหลายเรื่องครับหนึ่งก็คือสื่อมวลชนไม่แน่ใจว่าสวนี่หาเสียงได้หรือเปล่าคือกกต.ก็พยายามชี้แจงนะเพราะวันที่11ก็เชิญผู้สมัครและเชิญสื่อมวลชนไปแต่เนื่องจากตอนนั้นมันคงเป็นบรรยากาศพร้อมวุ่นวายด้วยแล้วก็
ไปที่กกต.ที่อยู่ในศูนย์ราชการหลวงปู่พุทธอิสระก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นนะฮะหลายคนก็รู้สึกไม่สะดวกอะไรต่างๆนานาแล้วก็สื่อมวลชนก็ไปน้อยครับนะทั้งที่ท่านก็ชี้แจงกกต.ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้หาเสียงได้นะไอ้ที่ว่าหาเสียงไม่ได้แนะนำตัวอย่างเดียวนั่นคือรัฐธรรมนูญปี40อ๋อรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยกรุงเทพมี18คนที่มีสิทธิ์น่ะจะได้มีสิทธิ์จะเป็นสว.เนี่ยเอา18คนครับแต่พอปี50เนี่ยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเหลือ1คนเพราะ1คนเขาเลยให้หาเสียงได้ครับเพียงแต่ว่าการหาเสียงนั้นต้องพูดในกรอบหน้าที่ของสว.มันจะไปพูดเรื่องนโยบายเหมือนสสสสนี่เขาพูดนโยบายพรรคครับถูกไหมฮะว่าจะทำอะไรยังไงถ้าได้มาพรรคก็จะทำอะไรสวห้ามตั้งแต่พรรคก็พูดได้ว่าถ้าผมเป็นสวผมจะเสนอกฎหมายอะไรผมอยากจะกันกองอะไรผมจะแก้อะไรผมจะตรวจสอบอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นต้นผมจะคัดคนดำรงตำแหน่งหรือถอดถอนอย่างไรอันนี้คือสวแต่ปรากฏสื่อมวลชนก็อยู่ช่วงสับสนนะฮะกกต.ก็คงช่วงชุลมุนครับเพราะปัญหาเลือกสสก็มีปัญหาแต่โมฆะไม่เพราะโมฆะตอนนั้นแล้วก็คงงานเยอะนะฮะมันหลายอย่างจังหวะกกต.ชุดใหม่ก็เพิ่งมาด้วยมันก็เลยเป็นช่วงที่ทำให้คนเลยรู้น้อยนะฮะแล้วเวลามันก็สั้นมากนะใช่ครับเพราะสว.เนี่ยสมัครปิดรับสมัครวันที่8ครับนะฮะวันที่8มีนาประชุมกติกาวันที่11เลือกตั้งเลือกตั้ง30คือสั้นมากมีเวลา18วันข่าวหาเสียงนี่ได้น้อยมากนะน้อยมากครับก็ตอนกทม.เนี่ยให้หาเสียง45วันกรุงเทพมี50เขตเขตละวันยังไม่ได้เลย อันนี้เหลือ18วันเดินตรงไหนก็หมดแล้ววันแล้วก็หวังจะให้สื่อช่วยจะได้รณรงค์สื่อก็บอกไม่แน่ใจไม่เอายานะกลัวว่าผิดกฎหมายกลัวเดี๋ยวผิดยังไม่ชัดเจนนะในขณะเดียวกันก็มีประเด็นฮอตอิชชูหรือว่าประเด็นร้อนทางการเมืองระดับชาติเยอะแยะกปปส.เสื้อแดงรัฐบาลอะไรไม่รู้โอ้เยอะแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดตรงนู้นระเบิดตรงนี้ M79 อะไรแย่งพื้นที่สื่อพื้นที่สื่อเนี่ยหายไปหมดเลยนะสว.หายเลยครับแทรกไม่เข้าเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นมหาปุสักที่เป็นบทเรียนในการศึกษาเรื่องนี้แล้วยังมีปัญหาอีกอันนะครับระหว่างที่เราจะขึ้นป้ายสว.เนี่ยป้ายสส.ยังอยู่เต็มไปหมดเลยยังไม่มีการเก็บออกไปเลยป้ายเก่ายังอยู่คนก็เลยไม่รู้งงว่าไอ้ตกลงจะเลือกใครแล้วพอไปติดเนี่ยคนก็นึกว่าสส.เหมือนเดิมเพราะมันก็ป้ายขนาดเดียวกันหน้าตาคล้ายกันแล้วรูปลักษณ์ของป้ายเนี่ยนะมันก็เผื่อเบอร์ซ้ำด้วยแล้วก็มีเบอร์ซ้ำยังคนที่ได้เบอร์15เนี่ยก็ยังมีป้ายของพรรคเพื่อไทยเบอร์15อยู่ยังคนที่ได้เบอร์1ก็ยังมีป้ายของพรรคชาติไทยพัฒนาเลยเบอร์1อยู่นะครับบางทีก็สับสนกันไปแบบนี้นะแต่นั่นก็เป็นข้อมูลที่เล่าสู่กันฟังว่าน่าจะปรับปรุงในครั้งต่อๆไปได้นี่ก็คือช่วงระยะเวลาที่คุณโคสิตได้หายไปนี่ก็มาเล่าเลียงให้ฟังแล้วนะครับผู้ชมเนี่ยถามแล้วก็ส่ง SMS มามากมายว่าเอ๊ะตกลงรายการนี้จะยังอยู่ไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะฮะ426-4333นะครับรางวัลที่คุณผู้ชมจะได้รับก็คือหนังสือ5เล่มที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับจากลูกแม่ค้าผลไม้สู่ผู้บริหารมืออาชีพจากคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับ5รางวัลก็จะรับไปนะครับช่วงหน้าอย่างที่เห็นนะครับว่าวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยนะฮะใส่เสื้อสีสันสดใสมากๆเลยนะครับใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับวันนี้ในวันที่11แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าแล้วเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะฮะว่าจะสามารถส่งออกหรือว่านำเข้าอะไรได้บ้างช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะคุยกันในเรื่องนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ